หนักเลยจากน้องๆนะครับเพราะว่าผมคือตัวแทนของท่านนะครับใน4คนนี้นะครับแล้วก็ผมก็เป็นกลไกที่สำคัญอีกด้วยของท่านเพราะผมคือตัวสังคมนะครับที่ซิงเกิลก่อนนะครับและสิ่งที่เป็นนโยบายทั้งหมดนะครับก็ผมก็อยู่ในกระบวนการรัฐโดยเฉพาะยิ่งผมทำหน้าที่สอนประวัติศาสตร์ผมทำหน้าที่สอนวิชาหน้าที่พลเมืองและผมก็กลายเป็นตัวจักรสำคัญในการควบคุมระเบียบคือผมเป็นฝ่ายปกครองเองตอนนี้คือผมบอกฝ่ายท่านแล้วสุดท้ายผมอยู่คนสุดท้ายกลายโอ้โหผมพูดยากมากแล้วก็ผมกลายเป็นจำเลยของห้องนี้หรือเปล่าไปเลยนะครับแต่ก็ด้วยความที่เป็นครูสังคมเห็นน้องแล้วก็รุ่นน้องผมเองออกมาแอคชั่นอย่างนี้นะครับผมก็มันก็มีความหวังเล็กๆของระบบประชาธิปไตยของไทยเราผมก็อยากเห็นนะครับว่ามีนักเรียนผมเนี่ยที่อยากตั้งคำถามอย่างน้องเนี่ยก็อยากจะเห็นมากแต่ด้วยความที่เราถูกผลิตซ้ำทุกวันทุกวันของเด็กกลไกในโรงเรียนมันผลิตซ้ำอย่างนี้นะครับเด็กที่กล้าหาญชาญชัยอย่างน้องก็มีน้อยมากในสังคมทีนี้ผมอยากจะย้อนกลับมามองสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นปัญหาอะไรต่างๆนานาไม่ว่าเป็นทหารหรือว่าอะไรต่างๆผมคิดว่าคนเหล่านี้คณะของคนเหล่านี้นะครับไม่ว่าคนที่กวักทหารออกมาคนที่ต้านทหารเนี่ยทุกคนเนี่ยล้นแล้วแต่เป็นผลผลิตของโรงเรียนทั้งสิ้นที่ผ่านการผลิตจากโรงเรียนเราย้อนไปในปี2414นะครับก็เป็นครั้งแรกที่รัชกาลที่5เนี่ยพยายามทำให้เกิดการศึกษาแม้จะเป็นการจำกัดแค่บุตรหลานเจ้านายและบุตรหลานแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ผมมองเห็นและหลังจากนั้นในปี2414การเกิดพรบ.ประถมศึกษาผมก็ถือว่าเออมันเป็นการกระจายโอกาสและผมคิดว่าการศึกษาแหละมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อรัชกาลที่ห้าก็ส่งนะครับนักศึกษานักเรียนก็ไปเรียนต่างประเทศก็กลับเอาความคิดนั้นแล้ว102ปีก็ถือว่า100ปีแล้วกัน100ปีอยู่ดีกับ100ปีการศึกษาไทยมันก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งก็คือ14ตุลาก็คือครบ100-102ปีนี่เออผมว่า100ปีที่การศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมันก็มีคุณูปการต่อระบบประชาธิปไตยไทยเหมือนกันนะที่นักศึกษานะครับประชาชนชนการได้ตื่นตัวขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรนะครับอีก3ปีคือ2478นะครับก็สามารถประกาศการศึกษาภาคบังคับได้ทุกตำบลอันนี้ผมก็เอามาจากงานของชาสนินะครับที่อาจารย์ได้พูดถึงการศึกษาประกาศก็อาจารย์ได้พูดไปผมก็เห็นว่าหลังจากนั้นทุกคนก็คงรู้จักรัฐบาลเปิดเอิมหอยหรือรัฐบาลอาจารย์ธนินทร์นะครับก็ที่บอกว่ามันมีข้อเสนอหลังเหตุการณ์ดังกล่าวคือข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาคือจะต้องส่งเสริมให้บุคคลมีอิสรภาพรักการแสวงหาความจริงและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นผมว่ามันก็น่าสนใจนะครับว่าการศึกษาเนี่ยมันได้ส่งเสริมนะครับสนับสนุนให้คุณเนี่ยได้อ่านออกเขียนได้เพราะคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอ่านเอกสารหรือสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยรับรู้ความเป็นประชาธิปไตยจากความเป็นตะวันตกอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าการศึกษาและประชาธิปไตยมีความเกี่ยวเนื่องกันส่งผลต่อกันและกันนั่นเองดังนั้นการศึกษาจึงช่วยให้เราเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยแม้ว่าระบบโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้เสริมสร้างนะครับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนะครับจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยก็ตามแต่มันก็ยังมีคุณูปการสำคัญต่อระบบประชาธิปไตยคำถามที่2นะครับที่น้องส่งให้ผมก็คือแล้วการศึกษาทุกวันนี้มันได้สร้างระบบประชาธิปไตยไทยบ้างไหมนะครับส่งเสริมบ้างไหมเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการศึกษาและโรงเรียนเนี่ยมันก็คือเครื่องมือที่สำคัญในการถ่ายทอดอุดมการณ์ของรัฐนะครับและก็ผู้ปกครองในยุคต่างๆนะครับก็เป็นเครื่องมือสำคัญอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งณวันนี้นโยบายที่สำคัญมากก็คือวิชาหน้าที่พลเมืองที่เพิ่มเข้ามานะครับน่าจะเห็นจุดประสงค์ที่สำคัญของวิชานี้ก็บอกว่าส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติ
ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นไทยรักชาติศักดิ์กษัตริย์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขศักดิ์มีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทยนะครับหลังจากนั้นก็มีการกำหนดค่านิยม12ประการเพื่อสร้างคนไทยที่เข้มแข็งไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยที่เข้มแข็งนั่นเองสิ่งเหล่านี้มันก็คืออุดมการณ์ของรัฐแต่เราครูนะครับโรงเรียนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐลองผมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดูสิครับว่าผมจะเป็นอะไรผมจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีโอกาสและมีเส้นทางแม้ครูจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐถูกบีบคั้นจากรัฐต่างๆนานาแต่ก็มันยังมีช่องว่างที่เราได้ทำหลายๆอย่างนะครับและหากเราลงไปมองโรงเรียนเนี่ยเหมือนที่น้องว่าอาจารย์พูดถึงนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประชาธิปไตยของเราจะเน้นเรื่องพิธีกรรมที่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะยิ่งนั่นก็คือกิจกรรมที่น้องพูดถึงก็คือสภานักเรียนหลายคนพูดถึงสภานักเรียนผมก็มองเช่นเดียวกับอาจารย์วันนี้เป็นครบ3ปีพอดีที่กกต.เนี่ยให้ผมไปอบรมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนซึ่งของผมก็เป็นเครื่องมือสำคัญก็กลับมากกต.พูดถึงอะไรกกต.ก็พูดถึงกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่กกต.มองให้เรานะครับทีนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนน้องพูดอยู่ดีว่าก็สุดท้ายสภานักเรียนกลายเป็นเครื่องมือของโรงเรียนผมมองว่าสภานักเรียนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบความเป็นพลเมืองของนักเรียนเองตรวจสอบว่าคุณเนี่ยนักเรียนได้ทำหน้าที่หรือยังเขียนพื้นที่สะอาดหรือยังสภาก็เป็นคนกำหนดตรวจสอบหน้าที่ที่โรงเรียนได้กำหนดให้ทุกครั้งผู้อำนวยการอยู่หน้าโรงเรียนครูก็พร่ำสอนวันนี้คุณทำหน้าที่ของคุณแล้วหรือยังก็จะพูดถึงหน้าที่ตลอดว่านักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างต่อโรงเรียนผมก็คนหนึ่งเพราะว่าเราถูกฝึกและผมก็เป็นผลผลิตที่สำคัญของศึกษาศาสตร์ผมก็ห้อยไปแล้วผมก็อยู่ในกระบวนการทุกอย่างที่น้องสังคมศึกษาผมพูดถึงผมเป็นเมเจอร์สังคมเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถามครูเนี่ยอยากให้มีไหมกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยประชาธิปไตยผมมองว่ามันต้องส่งเสริมในห้องเรียนที่น้องพูดเนี่ยอยากให้ยกมือถามหรือแม้กระทั่งรูปแบบการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตสัมพันธ์กับชุมชนของนักเรียนเรียนรู้จากฐานประสบการณ์เรียนรู้จากฐานท้องถิ่นครูหลายท่านอยากทำอย่างนี้ครับแต่ถ้าท่านหลายท่านลงไปโรงเรียนจริงๆจะพบว่าครูเนี่ยผมเนี่ยสอน20กว่าคาบ20ชั่วโมง20ชั่วโมงเต็มนะครับคาบ60ชั่วโมงสอน20ชั่วโมงหลังจากนั้นมีคาบลูกเสืออีกมีคาบชุมนุมอีกคาบติวเข้มนำเด็กเข้าพัฒนาเขตอีกสำคัญที่สุดผมเป็นธุรการพิมพ์เอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานทุกอย่างผมก็รายงานทุกอย่างที่เขียนวันนี้นะครับผมกลับไปโรงเรียนวันจันทร์ผมต้องรอรับการประเมินอีกทุกอย่างผมต้องเตรียมถามว่าครูหนึ่งคนอยากทำไหมที่อยากจะเปิดโอกาสจะแชร์ให้เด็กแชร์ประสบการณ์อยากครูเนี่ยอยากเตรียมการสอนอยากมีเวลาในการเตรียมการสอนแต่ระบบทุกอย่างเนี่ยมันก็จำกัดให้เราเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมได้เห็นและเรียนรู้จากการเป็นครูนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผมเห็นอย่างหนึ่งว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เปิดพื้นที่ให้เด็กเนี่ยเด็กเขาจะแอคทีฟแล้วก็เรียนรู้แล้วก็สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนผมเคยอยู่ห้วยแห้งมาก่อนอยู่ที่อุทัยธานีเด็กก็รวมตัวกันทำโครงงานอย่างที่ว่าเยาวชนรักห้วยขาแข้งเด็กก็ไปประสานไปติดต่อนะครับกับป่าชุมชนไปติดต่อหน่วยงานไปปลูกต้นเด็กเขาก็เรียนรู้กระบวนการของเขาสร้างองค์ความรู้เขาเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยครูเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นครูในประเทศไทยแล้วก็สังคมไทยสร้างผมมาผมกลายเป็นครูที่หวังดีรักเขาหวังดีและรักอะไรคือแนะนำทุกอย่างบอกและสร้างก่อนสุดท้ายอำนาจนิยมที่มีในตัวผมที่ถูกสร้างมาตลอดมันก็หลุดไ
ันบ้างที่จะไปส่งผลและส่งต่อให้แก่นักเรียนและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าในโรงเรียนเนี่ยถ้าเราไปมองจริงเนี่ยสังคมครูสังคมผู้บริหารเองก็ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเลยครูยังไม่มีจิตเราเรียกว่าจิตจำนงของจิตใจเนี่ยที่เป็นประชาธิปไตยเลยแล้วเราจะไปสอนนักเรียนให้เป็นประชาธิปไตยก็ยากผู้บริหารเป็นประชาธิปไตยฟังครูเรียนหรือทุกวันนี้ผู้บริหารโรงเรียนเอาแต่การตัดสินใจตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ยังต้องตั้งคำถามต่อไปว่าเราผู้บริหารกับครูก็ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมขององค์กรและนักเรียนของเราอันนี้ผมก็ตั้งพยายามตั้งประธานกับตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อกันว่าโรงเรียนคือสังคมย่อส่วนเนี่ยครูผู้บริหารนะครับคือคนกลุ่มแรกในโรงเรียนเลยที่ต้องปฏิรูปตัวเองนะครับให้มีวัฒนธรรมและสำนึกความเป็นประชาธิปไตยคำนึงถึงสิทธิของความเป็นพลเมืองของนักเรียนพลเมืองของโรงเรียนนะครับสร้างวิธีการเรียนรู้ที่เป็นประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและประสบการณ์เขาจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็ถามว่าประชาธิปไตยจำเป็นต่อไปหรือกับการปรับใช้ในวงการศึกษาผมก็เหมือนอาจารย์ครับบอกว่าทุนมันสำคัญมากที่จะนำแนวคิดเนี่ยประชาธิปไตยมาใช้ในการจัดการศึกษาเอามาใช้ในห้องเรียนได้เต็มที่แต่สิ่งสำคัญเนี่ยครูทุกคนก็เจตจำนงเหมือนกันแต่อยากจะให้ลดภาระงานในหลายอย่างลงไปด้วยครูหนึ่งคนไม่ได้สอนแค่หนึ่งวิชานะครับโรงเรียนขนาดเล็กผมอยู่โรงเรียนขนาดเล็กมาก่อนผมสอน5วิชาครูวิทยาศาสตร์ขาดเราก็ลงไปสอนดังนั้นเนี่ยเตรียมสอนแทบไม่ได้ครับผมออกข้อสอบไฟนอลเนี่ยออกคนเดียวครับ5วิชาอันนี้ก็ลำบากสำหรับครูอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ครูก็อยากจะสะท้อนให้ฟังนั่นเองนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับผมคิดว่าความสำคัญอย่างมากในวิถีชีวิตของโรงเรียนก็คือการพัฒนาความคิดและบุคลิกภาพให้เรียนมีความคิดอย่างเสรีผ่านครูและผู้บริหารที่ต้องมีความคิดแบบเสรีมีความคิดแบบประชาธิปไตยมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสร้างความร่วมมือของนักเรียนในสังคมมากกว่าการแข่งขันก็ทุกวันนี้นะครับเราก็จะเน้นในการแข่งขันสังคมเรียนเนี่ยมักจะยืนยกยอคนที่เรียนเก่งนะครับมีการชนะเข็มและต่างๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นสำคัญที่สุดครับฝากไว้ครั้งหนึ่งก็คือโรงเรียนและสังคมความเป็นการใดมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากโรงเรียนและจะเริ่มได้เนี่ยก็ต่อเมื่อผู้บริหารและครูมีความเป็นประชาธิปไตยในวัฒนธรรมและ